กาหลีอ่ะอ่าไปไหนมาเออดีๆดีแน่นะแน่ดิอย่าให้กูต้องขี้เหร่ในงานแต่งมึงนะเฮ้ยเจ้าสาวต้องให้สวยที่มาขี้เหร่ได้ไงอายก็ตายมึงแต่งเป็นไหมเนี่ยเป็นเคยดูอยู่เคยดูเขาทำกับข้าวอ่ะที่สอนทำกับข้าวแล้วมึงจะเอามีดมาสับกูไหมนะไม่ไม่บอกเฉยเจอกันก่อนได้จ้าทำไรอ่ะตกแป้งตอกแป้งไม่ตอกเขาเข็มเลยให้แป้งมันเกาะหน้ามันจะได้แน่นๆเวลาลงสีลงอะไรอย่างเงี้ยสีมันจะได้ชัดๆเข้าใจป่ะโอ้ยกูมองมึงแล้วมองแล้วเนี่ยมองแล้วก็ยังไม่หยุดเป็นคิ้วอ่ะมึงเห็นนะอยู่แบบว่าจับต้องแปลมันไม่มาด้วยว่ะแปลมาแล้วมาแล้วถ้ามันจะหมดแล้วก็ทิ้งไปซะบ้างเออเดี๋ยวให้กูหน่อยคิวโอ่งดังวงพระจันทร์ไปกันมันหรือมันจึงได้โกงเฉยดิเดี๋ยวคิ้วโกงเดี๋ยวมึงก็เขียนให้มันเชิดขึ้นมานิดเดียวพอนะเออย้ายถึงกับโกงแล้วเว้ยไม่โกงวายต้องตายเลยกำลังดีกำลังดีทรงนี้กำลังดีเฉยนะเออเออคิ้วโกงดังวงพระจันทร์ใครกันมันหรือยังได้โกงไม่ต้องร้องละเพลงนะทำไมอ่ะเดี๋ยวคิ้วโกงเออมันเก่งก็ได้ป่ะกูก็เก่งเหมือนกันเนี่ยต่อกูไม่มั่นใจมึงเท่าไหร่โคกันเลยทำกันแน่นะเออแล้วทำอะไรต่อไปอ่ะในต่อก็ไม่สำเร็จโอ้เก่งแล้วทาตาทาตาเอาสีสีแบนๆเลยสีเหลืองสีนี้กับสีนี้สีเหลืองสีน้ำเงินเนี่ยสีทองสีทองให้มันรู้ไปเลยว่าเจ้าสาวเนี่ยเปรียบเหมือนกับขุนทองมองอะไรเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเออเป็นเงินเป็นทองเงินกับทองมันไม่แจ๋งอ่ะฮะไม่เอาสีนี้ดีกว่ามันไม่แจ๋งเนี่ยเออสีนี้ดิสีฟ้าฟ้าน้ำทะเลดีกว่าน้ำทะเลเออพอตอนกลางวันแล้วมันจะดูหวานอ่ะเอาแบบว่าอันดามันนะเออทะเลอันดามันนะอันดามันเออทำดอลลี่อายด้วยนะได้ได้โอเคใต้ตานะใต้ตาใต้ตาโอ้ว้าวนี่รู้สึกได้ถึงความความฟรุ้งฟริ้งเออแหมดีดีแล้วสีนี้มึงจะลงสีหนักนะไม่หนักไม่หนักมึงว่ามึงลงสีหนักขึ้นนะเนี่ยทำไมอ่ะกูลืมตาไม่ขึ้นเลยหนักขนาดนั้นเลยลืมตาเหรอข้างนี้ดันนี่อะไรดันนี่อะไรไปเหมือนแบบว่าเหมือนคนง่วงอะไรเงี้ยปื้อ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 นะหวานหวานชาช่ำช่ำสวยเลยชัดดีนิดนะฮะจมูกอ่ะชัดดั้งชัดดั้งไม่ได้คนบ้านนอกเลยยังชัดดั้งเขาเรียกถูถูดั้งพูดว่าดั้งไงก็โบราณดั้งเหรอแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะให้อะไรไร้ดั้งไร้จมูกไร้ดั้งไร้ดั้งไร้ดั้งนี่จะทาตรงไหนอะหมายถึงว่าไร้แบบว่าฟื้นฟื้นอะไรครับฟื้นฟื้นคืออะไรอะงูไม่รู้ไงกลัวหน้านอนให้มึงแต่งแล้วแต่งอะไรก็แต่งไปเลยกลัวคงง่วงมากมึงจะง่วงเลยแล้วอย่าง่วงแล้วไปคิ้วไม่ง่วงเลยโอ้โห
คิ้วนี่คือมงกุฎของใบหน้าใช่ถ้ามันไม่เท่ากันแล้วมันขัดใจใช่ไหมใช่ถ้าเวลามึงอย่าไล่ดังกูดำมากแล้วนะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะโดนจมูกกูเป็นรังรถไฟซะบัตรเจ็บกูจะติดไข้มึงไหมเนี่ยไม่ติดอ่ะแล้วโดนฝนอีกแล้วมันห้ามเลยไม่ได้ฟ้าฝนนะใช่ไหมเอาแก้มไงอ่อนๆนะเอาแก้มแบบว่าอ่อนๆเหมือนเลือดสาดเหมือนเลือดสาดจากข้างนอกอะนะเลือดสาดสาดอยู่ข้างในเลือดสาดมันมีสีก็ไม่ได้สาดเรื่องนี้ประมาณนี้นะไม่ต้องแดงมากนะกูไม่แดงหรอกเดี๋ยวเขาจะนึกว่าหน้าเป็นตูดลิงเขากำลังดีกำลังดีเกาหลีเขาปัดประมาณนี้แหละประมาณนี้นะเออมึงเล่นอะไรตั้งนานเนี่ยโหเลอะเลยถ่ายเลอะหนีแปลงเลอะหน้ากูไม่เลอะไม่เลอะกำลังดีห่วงแปลงเออมากกว่าห่วงหน้ากูเออหน้าคบหามาสุดท้ายแล้วถามปากปากผู้หญิงนี่ต้องสวยๆปากนิดจมูกหน่อยแต่วันนี้เรียบร้อยไหมรอปากเลยอ๋อไม่เลอะรอปากเลยต้องไม่พูดอ่ะอะไรท่านทำไมพูดน้องเงียบติมันเดี๋ยวคนดูเหงาคุยเป็นเพื่อนเขาเดี๋ยวมันเลยปากไม่เลยหรอกเอ๊ะทำไมคนดูไม่นั่งกันทำไมพี่ยืนทำไมจ๊ะก็เขามารอนี่ไงรออะไรจ๊ะรอรถน้ำสังเบ้าสาวเจ้าเบ้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวดีๆเดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวเป็นจูนทาปากสมัยก่อนไงพอเวลาจะทาปากเราต้องบอกว่าให้มันพูดว้าวพอแล้วเสร็จแล้วเงาที่บูมของป้ายกูบ้างมันเนี่ยไม่เกี่ยวไม่มีอ่ะเรียบร้อยมาเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดมาชุดนะไอ้แกงถอดด้วยเร็วจะมาให้แมวไม่ใช่ฝุ่นเอาการ์ดไปให้ใครลูกชิ้นจะได้เรื่องไหมเนี่ยคิดว่าลูกชิ้นจะเอาให้ไม่ใช่ฝุ่นเชิญเปล่าถ้าไม่เอาไปให้นี่ล็อกเกอร์เลยนะใส่ได้ป่ะเออนี่ชุดนี้ของพ่อออกหลวงชาติกันแล้วนะเขาใส่ให้เมียเขาดูอะไรนะประมาณนี้นะนั่งเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะนี่ใส่นี่ถุงนอกอะไรวะถุงนอกเจ้าสาวเคยเห็นป่าวเวลาคนจะแต่งงานเขาจะต้องใส่สวมถุงมืออะไรเงี้ยให้ดูน่ารักดูความแบบเป็นเจ้าสาวดูหน้าทะนุถนอมอ่ะตามชุดเขาอะนะใส่เลยถุงนอกนอกไม่ยาวจังวะกระถุงนอกอะได้ป่ะใส่ได้ป่ะโอ้สายผนังจริงด้วยเป็นดิบตรงนี้เป็นข้อมือด้วยนะครับโอ้แล้วเขาไม่มีนิ้วกันเลยผนังเขาหนึ่งไอ้นี่ก็เป็นเจ้าสาวจะจับอะไรมากมายอ่ะเขาเอาไว้ไหว้อย่างเดียวไหว้แขกเอาไว้ไหว้ต้อนรับแขกที่มางานไม่ต้องหยิบจับอะไรไม่ต้องหยิบจับเลยใส่ข้างมันจะเกี่ยวหูดีดีดีสวยเลยพอใส่แล้วสวยเลยเพื่อนดีเลยพอใส่แล้วเป็นเจ้าสาวเลยราชานว่าไง
ถุงนอกมันเหมือนถุงในกูเลยอ่ะใช่ปะเนี่ยใช่ที่กูคิดป่ะไม่ใช่คนละที่กันนะมันเหมือนยังไงหรอกใส่วิปโอ้แล้วกูก็โง่ทำไมอ่ะก็เสือกใส่ถุงนอกเขาแล้ววิปยังไม่ได้ใส่เลยใส่ได้ป่ะเราจะลองดูนี่ทำเหมือนใช่ไหมไอ้หนึ่งใส่ให้เราต้องใส่ให้กูเลยใส่ถุงนอกแล้วมาใส่กระบะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนต้องเปิดก่อนมันได้ไหมเนี่ยได้กูพอจะสวยบ้างไหมสวยดิเดี๋ยวให้ส่องกระจกในกระจกอันนี้ดีสวยป่ะเพื่อนเจ้าสาวมาดูหน่อยหวีผมอ่ะแล้วหวีขนหมูป่าเปล่าสองคืนแล้วใครตั้งคำโดนเนี่ยมีลุงโดนเขาจะไหวเจ้าที่เจ้าทางอะไรปะวะทำไมอ่ะก็เผื่อเขาจะมาป้วนเปี้ยนบนโรงลิเกเราอ่ะมีหรอกสาธุลุงมาทำมาหากินนะทำไมชาญมึงอย่าไปไหนนะทำไมอ่ะกูชักกลัวตัวกูเองซะแล้วสวยที่สุดแล้วเพื่อนโถแต่งให้ขนาดนี้มาน้องแป๊ดเรามาซักซ้อมกันแล้วถ้าเกิดว่าองค์ราชบุตรมาเนี่ยคือเรารู้กันเลยนะว่าองค์ราชบุตรอัญเชิญเป็นผู้หญิงตกลงไหมจ๊ะน้องแป๊ดตกลงพูดผู้หญิงด้วยสิพูดผู้หญิงด้วยเป็นต้องที่เหมือนผู้หญิงน่ะคนจะแต่งงานกันนะเพื่อนกูไม่เคยเป็นผู้หญิงให้หน้ามันไส้หน่อยแต่กูจะทำได้ไม่มีอ่ะทำได้สบายมากเลยเพื่อนเอาประมาณนี้เลยให้องค์ราชบุตรเชิญแบบหมั่นไส้อ่ะพอคนยิ่งหมั่นไส้อ่ะข้างในมันจะยิ่งออกมาเข้าใจป่ะแน่ใจนะเออตอนนี้ยังไม่รู้หรอกต้องรอดูลุ้นเอาว่าองค์ราชบุตรอัญเชิญจะมาด้วยตัวเองหรือจะใช้ทหารมาพี่ลาชันขาว่าไงจ๊ะน้องแป๊ดพี่ลาชันจ๋าเดี๋ยวเราต้องแต่งงานกันแล้วใช่มั้ยคะใช่จ้ะตอนเนี้ยเราแบบว่าตอนเราแต่งงานกันเสร็จแล้วใช่มั้ยคะจ้ะเราก็ต้องเข้าหอเข้าอะไรใช่มั้ยคะจ้ะแล้วพอเราเข้าหอด้วยกันใช่มั้ยคะเราก็ต้องมีอะไรกันนะคะแบบว่าแปลท้องอะไรเงี้ยค่ะแปลพอแปลท้องสิมิหาแปลก็ต้องคลอดลูกใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วทีนี้พอถึงวันนั้นน่ะพี่ราชันจะแปลคิดทีสิว่าจะให้แปลออกทางไหนดีลองเบ่งดูจ้ะมันออกทางไหนก็ทั้งนั้นจ้ะถ่ายรูปนิดนึงก่อนถ่ายรูปมันจะคู่สาวเคยเบ่งเมื่อวันหัวใจไปนอนหนูหมาที่ไหนมาเนี่ยไม่รู้ศิลาชันหยิบมาให้แป๊ดมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าประมาณนี้เลยน้องแป๊ดเดี๋ยวประมาณไม่กี่นาทีก็จะลดน้ำสังแล้วนะจ๊ะวันนี้พร้อมเข้าเลยถอดไหมจ๊ะอีจ้าอีแป๊ดโอ้ยน่าจะหมดมันเกิดเครื่องอะไรเครื่องครับพี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยระวังนะจ้าฉันนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะจะแต่งงานอะไรไวขนาดนี้ฮะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะบอกแล้วว่าเป็นผู้หญิงดูสิบอกแล้วว่าเป็นผู้หญิงแค่บอกกองน่าจะบุตรมานี่ไงจริงๆอ่ะไปแสดงต่อพญาข้าวน่าจะบุตรพอดีว่ากระหม่อมฉันกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับน้องแป๊บอัครบดินทร์นะพญาข้าวชื่ออะไรนะช
ื่อว่าแป๊ะอัครบดินทร์ไพฑูรย์สวัสดิ์นี่ผู้หญิงจริงๆใช่ไหมนี่เหรอนะแป๊ะน่ะสวัสดิ์หัสดียังไม่หมดอีกเหรอถามสิเป็นสาวอินเตอร์แป๊ะถามหน่อยมึงไปเจอกับราชันที่ไหนแล้วมึงไปมีความรักกันได้ยังไงทำไมก็ดูพูดไปคิดไปอ่ะไม่ใช่กูประคองประคองเรื่องประคองปันกูนี่แหละตอบมาสิพูดเลยอะไรพูดไปเลยสามคนกูจงไม่ตายพี่เกียร์อะไรจ้องจะตายก่อนทำไมนี่อะไรรู้ไหมว่าแป๊ะรักกับพี่ราชันได้ยังไงรักได้ยังไงเราเขารักกันตั้งแต่อยู่ปอเตรียมห้องกอแล้วได้ด้วยปอเตรียมห้องกอประวัติความรักของแป๊ดและพี่ราชันตั้งแต่สมัย20ปีโอ้โห20ปีจนจำได้ใช่ค่ะเพราะตอนนั้นอยู่ปอเตรียมห้องกอเรารักกันโดยที่ว่าเรายืมยังลบกันละกันยืมยังลบยังลบแล้วเราก็เห็นใจกันด้วยความเอวเกียวใจนี้แล้วผ่านใจนี้เราเป็นลูกครึ่งจากอะไรพูดไม่ค่อยชัดเป็นจบมาจากเมืองนอกใช่ไหมใช่เสร็จมาจากเมืองสิงห์นะว่าอะไรนะจะเป็นของสิงห์นะหรอใช่แล้วขอให้มันแช่เชยนี่ไงจ้ะฮะก็เลยรักกลางใช่ไหมล่ะทีนี้มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าอวดจะต้องไปเข้าข่ายธรรมะทำไมธรรมะแล้วเป็นหวังที่อ้วกับพี่ราชังนั้นได้เสียกลางก็เสียแล้วแป๊ะเสียไปแล้วสินเสริญอ้วกไม่ถือมาแล้วตอนนั้นก็เกิดมีการอาบน้ำด้วยกันแล้วก็พี่ราชันนั้นทำสบู่ตกยังไงตัวแล้วไม่เก็บเองแล้วให้แป๊ะเก็บแป๊ะก็ก้มลงไปเก็บเลยพี่ลาชันี่พี่ลาชันแป๊ะอยู่ข้างล่างแป๊ะอยู่ข้างล่างพี่ลาชันอยู่ข้างบนที่พี่ลาชันก็เพลินใหญ่เลยอีสบู่มันนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ขอยืมหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะจะไปลองใช้กับตะป๊อกทีอ้าวแล้วนี่ไม่ใช่กล้องสบู่เหรออันนี้จมูกใช้อะไรจับจมูกเขาอ่ะอะไรนะใช้อะไรจับจมูกเขาอ่ะนี่ไงถึงรอบถึงรอบนี่ผมจะหมุนยังไงก็ไม่ยอมหรอกจะรู้ได้ยังไงว่าสมองใช้กันจะแต่งงานตกใจหมดเลยนะพี่ยาค่ะไม่ต้องมาพูดเลยนะยังไงก็ไม่ให้แต่งก็บอกที่แต่งไม่ได้เหรอไม่ได้ก็บอกแล้วไงถ้าจะมีเมียต้องมีเมียที่หน้าตาเหมือนเดานั่นนี่ว่าไม่เหมือนทองไหนตาเหมือนเพื่อนคนใครก็ต่อยมาเลยคิ้วก็ไม่โก่งขนาดนั้นพี่ราชังมาเนี่ยทำไมเวลามีรายการพี่ราชังชอบต่อยเด็กนี่ไม่ได้โหดไหมขนาดนั้นเขาเป็นอาโคยของเจ้พูดดีๆเป็นอาโคยมาแล้วใช่จ้ะเพราะว่าเห็นไหมพี่ต่อยจนเขียวเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าโคยแข็งแรงมากอาโคยโอ้แต่แต่โอ้ยพูดสเปียวปากจะย้ำต่อยยังไงก็ไม่ให้แต่งไม่ให้แต่งกันถ้าอย่างนั้นมีอยู่ทางเดียวพยัคฆ์ถ้าคุณได้ชมุดไม่อยากให้กระหม่อมฉันแต่งอันนี้คือไม่ไหวแล้วนี่มึงง่วงใช่ไหมแป๊ะใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวจะได้นอนแล้วเดี๋ยวจะได้นอนแล้วใจเย็นจะให้ทำยังไงเขี่ยผมให้แป๊บหน่อยทำไมมันทิ่มตาว่ะองราชบุตรจะให้ทำยังไงถ้าไม่อยากให้กระหม่อมฉันแต่งองราชบุตรมีอยู่ทางเดียวมีอะไรจะรอบอกว่าให้ทายว่ากระหม่อมฉันคว่ำหรือหงายมืออยู่มันใช่เวลาไหมทายถูกสิไม่ใช่แค่ทายถูกกระหม่อมฉันจะเลิกแต่งงานเลยได้คว่ำมาคว่ำถูกอะคอยอะไรได้คุณคอยก็ทายถูกจะไปยอมได้ไงล่ะหาตุ๊กตามาให้อีนะไม่เอาเอาอย่างนี้ถ้าองค์ราชบุตรอยากให้กระหม่อมฉันยกเรื่องงานแต่งงานองค์ราชบุตรต้องทำให้กระหม่อมฉันอย่างหนึ่งถ้าทำได้กระหม่อมฉันจะยกเรื่องงานแต่งเลยอยากให้ทำอะไรก็บอกมาเลยองค์ราชบุตรอัญเชิญต้องตัดหัวอีแป๊ะให้กระหม่อมฉันนะพี่ก็ได้